จากมหากาพย์ดราม่าบอลเชิญยิ้มและโชคภัยรถแห่เขาคือใครมันเกิดอะไรขึ้นดราม่าระหว่าง2คนนี้หลายคนยังไม่รู้จักเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะแต่คนตามข่าวโซเชียลตามข่าวบันเทิงก็จะเห็นว่าเป็นข่าวพาดตัวใหญ่มากๆเลยนะว่าบอลเชิญยิ้มกับโชคไทยรถแห่ไม่เอาแล้วงานคู่ไม่รับคู่กันแล้วกลายเป็นข่าวดราม่าใหญ่โตหลายคนเนี่ยคอยตามข่าวมาหลายวันแต่ว่าแต่โชคไทยรถแห่เธอคือใครหลายคนยังไม่รู้จริงๆโชคเนี่ยถ้าหลายคนจำกันได้นะคะเขาเป็นเหมือนนักล่าฝันนี่แหละค่ะแต่ไม่ได้ประกวดเอฟนะเขาประกวดไมค์ทองคำผ่านมาหลายซีซั่นเลยไม่ว่าจะเป็นซีซั่น4ซีซั่น5ซีซั่น8นะคะแต่ว่าโชคก็ไปได้เข้ารอบลึกอยู่เหมือนกันลึกสุดก็คือรอบ24คนสุดท้ายอ่ะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตามฝันที่เขาตั้งใจไว้แต่ว่าเส้นทางในการร้องเพลงเขายังไม่จบเพราะออกมาเนี่ยก็ไปจับพัดจับผูเจอกับเสียอาร์มซึ่งเสียอาร์มเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีโปรเจกต์อยากจะทำรถแห่หรือว่าทำฟอร์มวงดนตรีอยู่แล้วแล้วโชคก็เลยมีโอกาสได้ทำเพลง cover ลงบน YouTubeซึ่งหลายเพลงเนี่ยก็ยอดวิวดีมากๆแล้วก็เป็นที่โด่งดังโดยหนึ่งในสไตล์คลาสสิกที่เสียอาร์มกับโชคเขาทำเพลงคัฟเวอร์ร่วมกันเนี่ยก็คือว่าจะต้องทำเพลงคัฟเวอร์ออกมาเป็นแนวจังหวะสามช่าฮิกฮิกได้แก่เพลงเมียน้อยเพลงวิบวับว่าแต่ผู้สาวรวมไปถึงเพลงเก็บทรงไม่ค่อยอยู่งานว่าโชคเนี่ยก็เป็นนักร้องเพลงคัฟเวอร์ใช่ไหมแล้วก็มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในนักร้องแสดงโชว์ในสังกัดค่ายไทยรถแห่แสดงที่ไหนด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวด้วยลีลาด้วยเสียงร้องก็คือจะมีแฟนๆเนี่ยมาออแน่นเต็มลานเต็มเวทีเลยก็เป็นหนึ่งในวงที่เขารับจ้างงานแสดงโชว์ตามต่างจังหวัดนั่นแหละค่ะซึ่งถือว่าโชคเนี่ยก็เป็นดาวเด่นประจำค่ายเลยนะฮะหลังจากมีชื่อเสียงขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วด้วยปัญหาสุดคลาสสิกระหว่างนักร้องกับค่ายสังกัดรวมไปถึงความต้องการของตัวของโชคเองทำให้โชคเนี่ยตัดสินใจขอยกเลิกสัญญากับสังกัดค่ายเดิมก็คือค่ายไทยรถแห่ค่ะสุดท้ายเนี่ยก็ออกมารับงานเองส่วนคนที่เข้าไปเป็นที่ปรึกษาโชคในช่วงแรกเพื่อจะคอยแนะนำแล้วก็ไกด์รายละเอียดอะไรต่างๆให้ระหว่างที่โชคเนี่ยออกจากค่ายเดิมมาช่วงแรกๆเลยก็คือคุณดอนซึ่งเป็นเจ้าของค่าย True Brothers แล้วก็เป็นผู้จัดการของคุณบอลเชิญยิ้มนั่นแหละค่ะก็แนะนำแนวทางในการรับงานหางานเพลงให้ดูแลเรื่องคิวงานต่างๆให้ในช่วงแรกๆที่โชคเพิ่งจะออกมาตั้งวงเป็นของตัวเองแล้วคุณดอนเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะคะว่าในช่วงแรกเรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ว่าที่ให้โชคอ่ะมารับงานคู่กับบอลไปทวงงานด้วยกันเนี่ยเพราะว่าบอลเนี่ยเอ็นดูน้องเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลักจริงๆนะงานจ้างเนี่ยผู้จัดเนี่ยจ้างบอลเต็มๆคนเดียวเนี่ยได้เงินเยอะกว่านะแต่ว่าที่จ้างโชคด้วยคู่กันเนี่ยเพราะว่าเอ็นดูน้องนั่นเองค่ะอยากสนุกร่วมกับน้องอยากให้น้องมีงานค่ะมันก็เหมือนจะดีแต่แน่นอนคุณผู้ชมคะเป็นการทำงานร่วมกันจากคน2คนซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันแบ่งผลประโยชน์กันบางทีมันก็อาจจะมีไม่ลงตัวกันบ้างใช่ไหมคนนั้นดังกว่าคนนี้งานเยอะกว่าอะไรทำนองนี้มันเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่มันเกิดมาทั่วโลกนะคะแล้วก็มีให้เห็นทุกยุคทุกสมัยเลยไม่ได้มีแค่คู่นี้เป็นคู่แรกนะฮะโอ้จะสรุปหลักๆเนี่ยมันก็จะมาจากประเด็นในเรื่องของคิวงานบ้างอีกฝั่งได้มากกว่าอีกฝั่งได้น้อยกว่าบ้างหรือว่าในเรื่องของวงดนตรีนะคะที่มาใช้วงคุณบอลในงานใหญ่ๆวงเล็กอาจจะไม่ค่อยได้เล่นท้ายต้องมีการเกี่ยกันใหม่เปลี่ยนสคริปต์งานไม่ได้แจ้งคุณบอลบางทีคุณโชคขึ้นแสดงก่อนขึ้นแล้วก็ลงเลทเชิญคุณบอลขึ้นไปเลทบ้างคุณบอลไม่ได้รับรู้คิวงานในส่วนที่เปลี่ยนไปก็อาจจะมีไม่พอใจกันมันก็ค่อยจะสะสมพัวพันกันมาทีละเล็กทีละน้อยซึ่งก็ว่ากันว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในต้นตอของประเด็นดราม่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยที่คอนเสิร์ตบ้านตะเกียงคลิปนี้แหละฮะก็จะเหมือนกับว่าในเพลงใจนักเลง
ท่อนที่คุณบอลร้องเนี่ยมันคือฮุกแรกใช่ไหมจริงๆมันต้องมีอีกหลายฮุกแต่เหมือนกับนักดนตรีเนี่ยเล่นส่งแล้วก็เข้าเป็นฮุกสุดท้ายคือวนแล้วก็จะตัดจบเพลงเลยชาวเน็ตหลายคนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเหมือนกับไม่ให้เกียรติคุณบอลเลยอ่ะเหมือนกับอารมณ์ว่าแบบให้ร้องให้เล่นแค่แป๊บเดียวเองหรอจนนำมาสู่คุณบอลและคุณดอนนะคะก็ตั้งโต๊ะแถลงเลยบอกว่าหลังจากนี้นะคะจะไม่ขอรับงานเพิ่มคู่กับคุณโชคไทยรถแห่อีกต่อไปแล้วแต่งานเดิมแน่นอนสปิริตนะรับงานมาแล้วอันไหนที่รับเอาไว้แล้วยาวๆไปจนถึงเดือนมกราคมปี66นะคะที่เป็นงานคู่ยังแสดงอยู่ตามปกตินะแต่ให้หลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะคะในค่ำคืนนั้นเลยทางคุณโชคไทยรถแห่เขาก็ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เลยบอกว่าขอประกาศยุติบทบาทในการแสดงงานคู่กับบอลเชิญยิ้มเนื่องจากเขาไม่สามารถจะทนกับกระแสดราม่ากระแสสังคมไม่ไหวอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนที่เป็นงานเดี่ยวเนี่ยเขาจะยังรับอยู่นะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของมหากาพย์ดราม่าที่ดูจะไม่จบง่ายๆของคนทั้งคู่นะฮะเพราะอะไรเพราะหลังจากทั้งสองคนนี้ต่างคนต่างฝ่ายประกาศยุติบทบาทไม่รับงานคู่ร่วมกันแล้วก็ยังไม่จบคนของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ยังคงมีการมาโพสต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณดอนนะฮะเขาบอกว่าเหมือนโพสต์ถึงคุณโชคแหละประมาณว่าไม่ประกาศไม่รับงานคู่ไม่ขึ้นงานคู่แต่จะขึ้นงานเดี่ยวเนี่ยนะคิดได้เท่านี้หรือความเสียหายอื่นๆที่ฝ่ายอื่นๆเขาต้องเผชิญล่ะทำไมไม่มองดูบ้างทั้งในมุมของเจ้าภาพผู้จัดงานที่เขาลงเงินไปแล้วอะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้แต่คุณบอลเชิญยิ้มเองก็ดูท่าว่าจะยังคงติดใจอยู่บ้างนะคะก็ยังมีการออกมาเคลื่อนไหวในเชิงตั้งคำถามว่าเด็กน่ารักที่เขาเคยเอ็นดูเนี่ยมันหายไปไหนแล้วก็พูดถึงช่วงที่ผ่านมาว่าใครเนี่ยเป็นคนที่คอยช่วยดูแลให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษากับคุณโชคนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่จบด้วยนะเพราะว่าทางฝากฝั่งคุณนัทภรรยาของคุณโชคก็ยังมีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ไม่รู้ว่าพูดถึงใครคนในสื่อแล้วจ่ายข่าวยังไงก็ได้เหรอระวังเจอสู้แบบหมาจนตรอกแค่คิดก็ปวดหัวนะคะขณะคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยยังมีการคอมเมนต์ใช่ไหมให้สติคุณบอลเชิญยิ้มเลยนะคะเข้ามาร่วมวงด้วยสั้นๆบอกว่าให้คุณบอลเนี่ยเหมือนหยุดโพสต์ถึงอีกฝ่ายได้แล้วนะคะท้ายนะคะประเด็นดราม่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่เท่านี้แหละค่ะแต่ดูเหมือนต่างฝ่ายจะยังไม่จบไม่ยุติในเรื่องของการโพสต์ถึงแต่ละฝ่ายได้โดยง่ายแต่หลังจากนี้ก็คงต้องดูนะคะว่าจะมีประเด็นดราม่าสืบเนื่องจากเรื่องนี้อะไรอีกบ้างแต่ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะทำให้ทุกคนได้รู้ถึงต้นตอของประเด็นรวมถึงรู้จักนะคะนักร้องหนุ่มเสียงดีคนนี้นะคะโชคไทยรถแห่ค่ะเอาละคุณรู้เรื่องแล้วโอ้สรุปให้ฟังแล้วนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยโอ้ฝากหน่อยก็แล้วกันช่วยกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ